้ชื่อว่าเจ้าไบรท์ค่ะคุณผู้ชมคะมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านนั่นก็คืองูเห่าเลื้อยเข้ามาในบ้านเจ้าไบรท์ตัวนี้มันทำยังไงมันไล่ค่ะมันเห่าไล่ทีเนี้ยเจ้าของบ้านเห็นงูแบบนี้ตกใจกลัวทำให้ลูกชายของเขาโทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาจับงูจับได้หรือไม่ดูคลิปนี้ค่ะหมามันรออยู่ก็ได้ตะไก่เงียบๆไปเลยครับพี่บีจัดการตรงนั้นเลยนะดูฝั่งนี้ไปเขาชื่อว่าสไปร์นะคะสไปร์นะไม่ใช่ใบนะสไปร์นี่ซ่ามากนะงูเลื้อยเข้ามาในบ้านค่ะงูเห่ามีพิษด้วยนะแผ่แม่เบี้ยเลยแต่ว่าไปร์ตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยเห่าไล่ไม่หยุดค่ะเจ้าของบ้านเขารู้ตัวภัยมาถึงตัวก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาจับแหมแต่กู้ภัยนะมือปราบอสรพิษเขาใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะจับงูเห่าตัวนี้ที่กำลังแผ่แม่เบี้ยได้บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะก็คือบ้านเลขที่13ซอยพุทธบูชา36งูตัวนี้ยาวประมาณสัก 1.5 เมตรบอกให้หมดเลยรายละเอียดจับเสร็จปุ๊บใส่กระสอบค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งมอบให้กับสถานีดับเพลิงราชบูรณะเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อนำไปปล่อยปลาแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้ห่างไกลผู้คนห่างไกลบ้านเรือนชาวบ้านเราไปถามเจ้าของบ้านกันหน่อยชื่อว่านางวารีค่ะอายุ68ปีบอกว่าได้ยินเนี่ยไบรท์เนี่ยมันเป็นไห่เห่าอะไรนักหนาก็ไม่รู้พอออกไปดูมันไล่กวดงูอยู่อ่ะแล้วงูเห่ามันก็ขู่ฟ่อฟ่อฟ่อฉันน่ะก็ไม่เห็นตัวหรอกนะแต่ฉันรู้แล้วแหละมันต้องเป็นงูแน่ๆก็เลยเอายาฉีดกันยุงเนี่ยมาฉีดใส่มั่วๆกันไม่ให้มันเข้าบ้านไงแล้วก็ปิดประตูบ้านทันทีเราก็อยู่กับหลานกัน2คนจากนั้นลูกชายเนี่ยก็โทรไปแจ้งกู้ภัยให้มาจับได้สำเร็จงานนี้ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อนะโอ้ดีจังเลยอันนี้ก็จับได้โดยละม่อมเหมือนโดยละม่อมนะฮะคืออ่ะพวกหมาเนี่ยมันชอบจับงูเหมือนกันแป๊บนึงไม่เห็นดึงหน่อยขึ้นหน่อยสูงหน่อยอย่าพึ่งตะไคร้อย่าพึ่งใหญ่กว่าจะเล็กดูฝั่งนี้ตะไคร้ออกมาก่อนย้ายไล่หมาไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันจะงับไอ้นี่งับงูใช่นี่อะไรอันนี้กอไก่เหรออันนี้ไอ้ขอโซอันนี้ขอขวดโอ้ยเบื่อช่างภาพจังเลยไปกันเนาะทันป่ะตะกี้เนี่ยพี่บีน่าทันผมไม่ทันพี่บีสัมภาษณ์ในบ้านเลยไปเลยกูเบื่อช่างภาพจังเลยใช่เขาจะเข้าบ้าน